ได้เลยครับมันแบบแสงมันมืดอ่ะออกสวัสดีใครก็คนมาใหม่บริเวณนี้คนคลิปเธอได้ไหมเธอทักทายก่อนใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ใช่แล้วค่ะใช่กดแชร์ไปได้เลยนะคะออกเนื่องจากว่าวันนี้ไลฟ์เนี่ยคือต่างชาติดูเราเยอะมากได้เขาคุณลูกค้าจ้างออกมาเพื่อที่จะให้พูดภาษาอังกฤษนะคะวันนี้จ้างฉันมาในฐานะ MC หลายภาษาใช้คำว่าหลายภาษาพูดทุกภาษายกเว้นภาษาไทยโอเคแล้วภาษาคนฉันไม่ถามภาษากลับไปภาษาคนยังไม่รอดเลยทำไมต้องไปพูดภาษาอื่นเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโอ้โหทักทายภาษาอังกฤษหน่อยสวัสดีทุกคนยินดีชอดว่าคุณสุกราทุกหล่อโอเคภาษาอะไรนี่ภาษาอังกฤษแล้วหรอภาษาอังกฤษภาษาจีนนี่ฮาวยินดีต้อนรับทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้อะทำไงดีอะแต่ถ้าเกาหลีได้เกาหลีอะเกาหลีก็ต้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การไลฟ์ของเราด้วยค่ะแดจังกึมมาเลยอะไรนะแดจังกึมก็มาเอาล่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนทักทายกันมาได้ทุกภาษาเพราะเรามีโปรแกรมทางสเตทไว้อยู่กันถูกต้องแล้วนะคะมาพูดคุยกันกับการไลฟ์ของเราวันนี้ค่ะใช่วันนี้ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามมิวนะคะฝากคำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราสองคนค่ะดาด้ากับอ๋องจัดการให้แน่นอนพูดเลยนะก่อนรับงานนี้นะทำไมตบกับด้าหรือเปล่าทำไมจะตบกันเรื่องอะไรเพราะอะไรเพราะเราชอบแย่งเป็นแฟนคลิปของมิวกันและที่สำคัญคืออ๋องชอบแย่งไวมากอ๋องไวตลอดเธอต้องตั้งเธอต้องตั้งโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลาอ๋องไวตลอดเมื่อไหร่ที่มิวโพลรูปแกต้องรีบวิ่งฉันงงมากเวลามิวโพลอ่ะฉันงงมากแบบบางทีแบบมิวโพลแล้วแบบเฮ้ยไม่ออกกดหัวใจไวมากอ่ะฉันใส่ใจไงมิวโพลแบบประมาณ2วิแล้วเธอไม่ใส่ใจเองฉันไม่ได้สกอร์ลงไปอ้าวนอนรอว่าอ๋องชนะฉันตลอดเลยอ่ะฉันไม่ยอมอ่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะสนุกสนานแน่นอนเลยนะคะใช่แล้วมีโอกาสได้มาพูดคุยกันมากมายหลายเรื่องใช่แล้วก็วันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าโพสต์รูปหรือว่าแชร์กันต่ออะไรอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะคะว่า return 777x mew ด้วยนะคะใช่ค่ะพิมพ์กันได้เลยถ้าเกิดขึ้นเทรนด์ Twitter เราก็จะแฮปปี้มากแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบให้ทั้งหมด5รางวัลด้วยกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้ช่วยกันคิดสโลแกนมาสักนิดนึงก็แล้วกันวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้คิดสโลแกนโดนใจทีมงานของเรานะคะ
ใครโดนใจมากที่สุดนะคะก็จะได้รับของรางวัลเลยเป็นครีมขนาดทดลองนะคะจาก Return 777เนี่ยขนาด 15ml มอบให้5รางวัลด้วยกันเรามีคณะกรรมการมากมายจากหลายประเทศใช่แล้วมาจากประเทศอะไรบ้างประเทศไทย1คนค่ะเชโกสโลวาเกีย1คนค่ะคณะกรรมการจากยูเครน1คนค่ะจากเมืองจีนค่ะจากเกาหลีทั้งหมด5ท่านโอเคเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเราเป็นการกดคะแนนนะโอเคคะแนนจะสรุปมาเป็น 9.7628 อะไรคือเป็นการกดคะแนนระดับความยากของข้อความยกตัวอย่างสโลแกนที่โดนใจสักนิดนึงละกันอะไรก็ได้เหรอเอออะไรก็ได้โอเคคิดสโลแกนให้เทิร์น777ทำบุญสวยชาติหน้าแต่ถ้าบำรุงผิวหน้าสวยชาตินี้แต่ถ้าอยากได้777ใช้รีเทิร์น777ขอบคุณค่ะอะไรแบบนี้ดีไหมได้ดีไหมได้ลูกค้าเก็บงานต่อไปแล้วเนี่ยโอเคค่ะอยากเป็นดาด้าล่ะดาด้าอาด้าขอแบบเป็นสาวสวยหวานเพราะฉะนั้นสโลแกนมันก็ต้องหวานหวานนิดนึงเสียงเราก็ต้องหวานด้วยนะคะตรงนี้อันนี้ไม่ได้แบบนะอะไรนะอันนี้ไม่ได้เรียกเสียงหวานเรียกว่าอะไรเรียกเสียงดูเสียงให้ตัวเองด้วยผิวสวยอ่อนกว่าวหน้าใสเหมือนมิวดิวิทอน777ค่ะอย่างนี้ได้ไหมได้ป่ะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าตอนนี้เขามารอแล้วได้เลยนะครับตอนแบบน้องมิวสุดดีจ้าสวัสดีค่ะมิวเชิญเลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะมิวค่ะมิวนั่งเลยมิวนั่งเลยจะนั่งตรงนี้หรือจะนั่งตรงไหนหรือจะนั่งที่ไหนสองที่เลยได้ไหมครับสองที่เลยเหรอเราพูดเองก็ได้เชิญเลยค่ะมิวค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าถามคำถามมิวฝากคำถามอะไรมาอยากถามได้เลยเนาะสำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเป็นไงบ้างครับมิวช่วงนี้ก็สบายดีครับผมแต่ว่าเวลาไปทำงานก็แบบระวังตัวมากๆเออจริงแต่เมื่อกี้ชอบพี่อ๋องพูดภาษาอังกฤษมากดีไหมดีไหมผมขอใหม่ได้ไหมผมก็คือพี่ก็ไลค์กันคือตลอดเวลาตลอดเวลาใช่แล้วก็อยากให้มีรถพูดแบบนี้ดูบ้างมิวลองไหมลองไหมลองไหมหรือจ้างไปเป็นเลขาฝ่ายอินเตอร์ได้ไหนมิวลองพูดภาษาอังกฤษทักทายคุณผู้ชมเป็นแบบที่พี่อยากพูดจ้างได้ต้นมือนะครับผมคอนึกก่อนนะครับก็สวัสดีครับแฟนๆทุกๆคนนะครับดีใจมากๆเลยวันนี้ที่ได้มาเจอพี่ดาแล้วก็พี่อองด้วยนะครับก็หวังว่าทุกๆคนจะสุขภาพแข็งแรงอ่าเนี่ยภาษาอังกฤษเกรด4เลยดีมากโตไปเรียนไปเรียนที่ไหนมาได้เกรด4แฟนคลับต่างชาติบอกว่าพี่มิวพูดภาษาอังกฤษดีมากถูกต้องค่ะแบบนี้จะพยายามพูดบ่อยๆนะครับอ่าดีมากเลยดีภาษาอังกฤษทิปใช่ภาษาอังกฤษทิปถูกต้องแล้วค่ะอย่างที่บอกเราก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะจริงอะไรก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเว้นระยะแต่แบบพอเหมาะพอเจาะเขาไม่งานเนี่ยเดี๋ยวมันก็เนาะเรื่องใหญ่ทีใช่ค่ะแต่ว่าเห็นถึงแม้ว่าเราจะแบบโควิดเนาะแต่มิวก็คือทำงานรัวเลยนะโอ้จริงเห็นมิวทำงานตลอดเวลาค่ะเนาะเห็นบ้างไม่แล้วก็เรื่องของงานเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะก็เพิ่งปล่อยอัลบั้มเต็มไปก็มี10เพลงครับนี่ไงก็ได้ดูกันก็จะไปได้ฟังกันแน่นอนแต่ว่าพูดเลยยังไงถึงแม้ว่าจะทำงานหนักขนาดไหนเออวันนึงนะเธอฉันเห็นมันที่ทำหลายงานมากใช่แต่คือยังดูสดใสดูผิวพรรณเปล่งปลั่งทุกอย่างดีงามเลยเคล็ดลับของมิวคืออะไรในการดูแลแบบผิวพรรณของตัวเองผิวหน้าของตัวเองก็เรื่องการพักผ่อนครับผมรู้สึกว่าการนอนสำคัญมากๆนอนให้เพียงพอครับผมแล้วก็ออกกำลังกายด้วยก็คือช่วงนี้รู้สึกว่าหลายๆคนจะน้ำหนักขึ้นผมเองก็น้ำหนักขึ้นเหมือนกันจริงๆอยู่บ้านกันซะส่วนใหญ่ไงใช่ครับผมก็เลยต้องแบบพยายามมีวินัยเรื่องการออกกำลังกายด้วยครับแล้วก็วินัยเรื่องการกินด้วยบางครั้งเราก็แบบเหมือนติดผมเป็นคนชอบกินฟาสต์ฟู้ดเราก็จะแบบไขมันจะแน่นๆมากๆแล้วต้องออกกำลังกายเยอะๆครับแล้วก็สำคัญพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนี่สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยให้เราแบบซ่อมแซมผิวได้เรื่องความกระจ่างใสด้วยเรื่องมอยเจอร์ไรเซอร์ต่างๆด้วยแล้วก็แน่นอนครับผมตัวนี้ดีมากๆฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับนี่ค่ะใช่เคล็ดลับของมิวในการเลือกครีมที่แบบว่ามาใช้อะไรอย่างเงี้ยเคล็ดลับของมิวคืออะไรบ้างในแต่ละสิ่งที่เลือกของผมคือจะเป็นคนผิวแพ้ง่ายครับต้องเป็นตัวที่คือเราใช้เราไม่แพ้แล้วก็สำคัญมากๆตอนช่วงเนี้ยคือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติครับถ้ามีสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยจะดีมากๆเลยแล้วก็จะเน้นพวกเราก็เริ่มมีอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเน้นพวกเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยครับผมก็เป็นการซ่อมแซมผิวหน้าอะไร
อ่ะอย่างเคล็ดลับของมิวถือว่าดีนะเพราะว่าอะไรก็เหมาะกับนี่เลยกับ Return 777นั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า Return 777นะคะก็คือเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะใช้แบบไบโอเทคโนโลยีนั่นเองใช่ครับแล้วก็สามารถแบบฟื้นบำรุงผิวของเราได้จริงๆด้วยนะคะใช่ไปก็จะไม่แพงคนแพงง่ายจะชอบมากใช่ฉันใช้เป็นคนแพงง่ายมากฉันจะใช้อะไรนิดอะไรหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมีสารเคมีเยอะอย่างเงี้ยบางทีหน้าเราก็รับไม่ไหวใช่แต่อันนี้ก็คือดีแล้วก็เทรนด์ในยุคปัจจุบันตอนนี้คือสิ่งที่มาบำรุงผิวหน้าเราเนอะส่วนใหญ่คนก็จะมองหาครีมที่แบบเป็นธรรมชาติมาจากสารสกัดที่มาจากธรรมชาติล้วนๆตัวนี้ตอบโจทย์มากนะคะ Return 777นั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งใน1กระปุกนี้นะรวมสารสกัดที่มาจากแทบจะทั่วโลกเลยคือเขาว่าคัดสรรแบบวัตถุดิบหรือว่าสารสกัดเนี่ยที่มาอยู่ในนี้สิ่งไหนประเทศไหนที่เขาดังจากประเทศนั้นน่ะก็คือมารวมอยู่ในนี้หมดเลย Return 777นั่นเองจะมาเล่าให้ฟังว่ารวมอะไรกันบ้างในนี้นะครับมีจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่สารสกัดเดิมคอมใช่ค่ะแล้วก็สารสกัดจากฝรั่งเศสนะคะเป็นวิชฮาเซลนะคะแล้ว UHA จากเกาหลีใช่แล้วก็มีอะมิโทสโก VC เนี่ยเป็นอนุพันธ์วิตามินซีจากญี่ปุ่นนะคะนะครับมีไฮโดรโซเฟสคูลอินกรีเดียนจากสหรัฐอเมริกาด้วยใช่บอกแล้วว่าสารสกัดที่แบบว่าประเทศไหนเขาดังๆเนี่ยก็คือ Return 777เนี่ยเอามารวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเขาเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็คือว่ามีแซนโทนด้วยแซนโทนเนี่ยคือสิ่งที่ดีมากนะเขาเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดเป็นแบบของคนไทยเลยอันนี้คุณเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่เคยได้ยินเรื่องงานวิจัยของตัวนี้มาเหมือนกันคือเหมือนว่าของอันนี้จะมาจากของมอเกษตรด้วยใช่ก็คือคนไทยเป็นคนคิดไอ้ตัวแซนโทนี้มาเลยค่ะใช่ซึ่งเป็นนี่จบเกษตรด้วยจบเกษตรด้วยนี่ไงน้องเขาถึงรู้ไงใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะคะจริงๆแล้วเปลือกมังคุดเนี่ยพอเขาสกัดออกมาแล้วเธอรู้เปล่าว่าตัวนี้แพงมากเลยนะใช่แล้วก็เป็นสารสกัดที่มีแบบทำให้แบบผิวพรรณเราดีขึ้นแล้วเป็นแบบสิ่งที่คนไทยคิดคนด้วยภูมิใจนะภูมิใจมากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสารสกัดที่อยู่ในตัว Return 777ใช่แล้วค่ะสารแซนโทนนั่นเองนะครับครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารสกัดแต่ละตัวให้มากขึ้นกว่านี้มิวมาทั้งทีเราก็ต้องมีแบบว่าเกมมาให้เล่นแบบน่ารักกันก่อนเกมนี้ไม่ยากเลยค่ะก็คือเราจะมาทดสอบว่ามิวสามารถกอดพี่อ๋องได้นานสุดเนี่ยกี่นาทีเดี๋ยวถ้าเล่นเกมนี้ฉันกลับบ้านเลยฉันกลับบ้านเลยรู้สึกไม่ยุติธรรมเลยฮะครับผมจะไม่เป็นไม่ได้อันนี้ฉันรักษาสิทธิ์ให้กับทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตรงนี้ถ้ามิวจะกอดอ๋องคนเดียวมันไม่ยุติธรรมค่ะใช่ไหมอะไรดีวันนี้จะให้เล่นเกมเมื่อกี้เราบอกส่วนผสมไปแล้วเนาะว่า Return 777มีส่วนผสมอะไรบ้างโอ้โหละเยอะมากมิวจำได้เปล่ามิวจำได้เปล่าจะได้นิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยนะพวกวันนี้นะคะเราจะให้เล่นเกมชื่อเกมว่าข้อไหนใช่เลยนี่กดดาวด้วยใช่การกดดาวกติกาก็คือว่าเดี๋ยวเราจะบอกโจทย์มาถ้าโจทย์อันไหนที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดที่อยู่ใน Return 777นะคะมิวกดกระดิ่งแล้วบอกใช่ครับอ๋อยังอย่างนี้เลยนะมิวก็จะพยายามพูดแล้วมิวก็กดอันไหนอยู่ในสารสกัดก็กดอะไรที่ใช่ก็ไม่ต้องกดใช่พร้อมไหมครับพร้อมไหมคะมิวขาพร้อมครับผมพร้อมนะครับโอเคมิวต้องตั้งใจเล่นนะพอถ้าเกิดตอบผิดเนี่ยมิวก็จะต้องถูกลงโทษด้วยเราขออุบไว้ก่อนว่าถ้าตอบผิดการลงโทษจะเป็นอะไรนะคะการลงโทษก็คือให้กอดพี่ดาวันพรุ่งนี้ผมพยายามตอบถูกให้มากที่สุดนะส่งกำลังใจมาให้น้องมิวได้นะครับเพราะว่านี่คืออะไรนี่คือการเล่นเกมใช่ถูกต้องกำลังใจอย่างสูงสุดครับนะครับโอเคพร้อมนะครับมิวครับผมพร้อมนะครับพร้อมครับมัคคุเทศเกือบแล้วนะเกือบแล้ว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 นะครับผมข้อต่อมามังคุดค่ะมังคุดเมื่อกี้มีอะไรนะแซนโทนโอเคผมรุนแล้วเนี่ยชาดาวเย็นข้อต่อมาน้ำมันกุหลาบมีหรือเปล่าถูกหรือเปล่าครับข้อต่อไม่บอกเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวทีมงานจะสรุปให้ข้อต่อมากาแฟโบราณค่ะข้อต่อไปจ้ะครับเดิมบ้านนางบวช
แปลว่าอะไรทำไมต้องกดเร็วๆนะต้องกดเร็วๆนะต้องกดเร็วๆนะเข้าใจนี่ต่อมาในเวลาค่ะมิเลียค่ะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าครับไม่รู้ทับทีมกรอบอร่อยต่อมาค่ะโกจิเบอร์นาร์ดค่ะตะโกนชื่อเบอร์นี่หรือเปล่าต่อไปจ้ะครับน้ำมันตะปลาจ้ะทานแล้วสมองดีต่อมาค่ะทานแล้วสมองดีต่อมาค่ะแซนโทนค่ะเมื่อกี้มังคุดต่อมาจ้ะสับปะเลือกค่ะน่าใช้เลยครับถ้าใส่เข้าไปต่อมาค่ะโซเดียมไฮยาลูรอเนตค่ะนี่เหมือนมีหรือเปล่าต่อไปค่ะสับปะรถค่ะสองรถเมื่อกี้มีหรือเปล่าครับคนแบบไม่มั่นใจคนแบบไม่มั่นใจข้อต่อมาเห็ดเพาะค่ะใครของกระแสรู้ว่าใครคิดช้อยมากเลยไหมมิวมิวมิวไม่เคยได้ยินเหรอจ๊ะสายสกัดจากเห็ดเพาะค่ะชื่อมันรู้ที่ผิวหน้าดูอ่อนยาวอ้าวมันเป็นจะให้ดีนะเข้าใจไหมเห็ดเพาะกินแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเนี้ยมิวไม่เชื่อหรอมิวไม่กดหรอไม่กดหรอมิวไม่กดหรอเอ้ามิวเขามีสโลแกนแล้วนะสารสกัดจากเห็ดเพาะมันเป็นงานวิจัยของคนไทยหน้าตาเชื่อด้วยอ่ะหน้าตาเชื่อด้วยคนไทยคือพี่คนเดียวผมเล่นลังเลอ่ะปรบมือปรบมือเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะเออฉันพูดเลยนะขนาดฉันอ่านสับปะเลอฉันคิดว่าถ้ากดนะเออเพราะมันมีความสับปะรดสับปะเลออยู่คือเขาจะนะสรุปว่าเกมนี้มิวตอบถูกทั้งหมด10ข้อค่ะคือถูกทุกข้อถูกทุกข้อเลย10เต็ม10เลยงงมากแม่ใช่แล้วสติดีมากใช่แสดงว่าทำไมสับปะเลอไม่กดทำไมมิวผมเกรงใจครับผมทำไมเพราะว่าสับปะเราไม่นี่ถ้าเป็นฉันกดตั้งแต่พยางค์แรกแล้วตั้งแต่เดิมแล้วตั้งแต่เดิมมันต้องเป็นเดิมมาอะไรสักอย่างนึงก็เป็นเดิมคอมอันนี้กลายเป็นต้องเป็นเดินนานางบวชเดิมบางนางบวชเจออะไรอ่ะอำเภอเดิมบางนางบวชเหรอเดิมบางนางบวชเหรอเออเลิศดาเป็นอำเภออ่ะอำเภอนี้นะก็จะไปบวชก็ต้องโหยิ่งนะสรุปแล้วว่าเกมนี้มิวยังไม่ได้รับการลงโทษนะคะทำไมอ่ะเออยังไม่ได้รับการลงโทษเลยอ่ะทำไงดีอ่ะคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เออค่ะยังไงก็ตามต้องติดตามเพราะว่าเรายังเหลืออีกหลายเกมเลยวันนี้ถูกต้องแล้วอาจจะโดนพวกเราลงโทษได้ใช่แต่ว่าตอนนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับครีม Return 777เนาะตอนนี้ยังมีขายอยู่นะคะก็สามารถไปติดตาม QR Code ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้น QR Code ให้นะคะแล้วก็สแกน QR Code ได้เลยหรือว่า LINE ไปได้ค่ะที่ @return777 นะคะใช่แล้วนะคะบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เป็นเจ้าของ Return Set กันไปแล้วเนาะส่วนใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อเนี่ยนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางLINE แอดเลยอย่างที่ดาราบอกไปแอด return 777นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งเซต A ราคา 23,777 บาทแล้วก็เซต B 3,777 บาทนั่นเองรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนอุ๊ยน่ารักไหมเธอน่ารักไหมน่ารักมากนี่เป็นหน้าแบบว่าเป็นแบบการ์ตูนหน้ามิวด้วยนี่ไงเธอใช่นี่นะคะก็จะได้รับกิฟต์เซตอันนี้ไปด้วยมากเลยอ่ะเห็นไหมแล้วเหมาะมากเลยนะแบบว่าสมมติว่าอากาศหนาวๆกำลังดูทีวีเนาะก็แบบเหมือนได้พี่มิวมาโอบกอดอะค่ะเนี่ยแล้วสมมติแล้วอะไรทำไมอ่ะเธอสมมตินะเราดั้งโดนโซฟาใช่ไหมมิวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแบบดูหนังหรือว่าดูซีรีส์หรือว่าแบบดู MV เพลงของมิวเรารู้สึกว่าเราได้ซบมิวไปในตัวเอออย่างเงี้ยเธออยากเล่นบ้างไหมเธอฮะอยากเล่นบ้างขออันนี้ไงมาแล้วอ่ะเธอลองสิความรู้สึกมันแบบอบอุ่นต่างกันหรือมิวอยากจะกอดตัวเองนี่ไงนี่อ่ะสัมผัสเนื้อแบบนี่ไงใช่อะไรอ่ะเฮ้ยมิวเนี่ยไม่ต้องเอาหน้ากันใจได้ไหมอ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักไลฟ์ก่อนพาออกไปโรงพยาบาลก่อนไม่ปกติแล้วแหละไม่ปกติอย่าหอมแก้มไปเลยโกรธอยู่
างงี้ถูกปะผมอยากรู้เลยเวลาพี่อ๋องอยู่บ้านเขาเล่นอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดคุณดีกันแล้วก็คุณดีกันแล้วทำไงแต่ดูซีรีส์แล้วไม่พี่อ๋องเนี่ยหรือบางทีถ้าเกิดว่าอยู่บนรถถ้าใครอยากจะขับรถแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบต้องการเพื่อนอยู่บนรถเราจะบอกมิววันนี้ไปไหนกันดีอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ถามทำไมทำอะไรพวกเนี้ยให้ทำคนเดียวอย่าไปทำต่อหน้าคนอื่นมิวต้องเจ๊งไหมถ้าไม่ทำต่อหน้าคนอื่นแม้กระทั่งลูกอ่ะลูกก็ไม่เก่งเดี๋ยวลูกโทรหาฉันอีกน้องดินขอปรึกษาหน่อยอย่างงี้นี่เรามีกิฟต์เซตอันนี้มอบให้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะขายทั้งหมด2เซตด้วยกันเนาะเซต A นะคะราคา 23,777 บาทนะคะแล้วก็สำหรับกิฟต์เซตต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีโชว์ให้ได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงเซต B ค่ะราคา 3,777 บาทนะคะซึ่งของแถมที่มอบให้แล้วเป็นกิฟต์เซตที่มอบให้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ตะอุ่นด้วยนะเป็นผ้าแบบนาโนอ่ะอุ่นมากๆผ้านาโนมันดีไงรู้ป่ะคุ้มไม่หนาใช่ใช่แล้วค่ะมันลดไงอ่ะอันนี้มอบแบบให้พี่มิวเลยถือผ้าแบบน่ารักดีอ่ะพี่มิวบอกแบบนี้ไงนี่ไงโชว์หน่อยโชว์คุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่นะคะนี่นี่ไงน่ารักดีน่ารักนี่น่ารักเนาะเป็นแบบลายการ์ตูนนี่ไงกำลังทำจะกินอะไรดีนะเหมือนที่เขาแชทนี่ไงอีกประโยชน์นึงคืออะไรรู้ป่ะคือสมมติว่าไปจอดรถยังไงเดี๋ยวพาไปตรงพนักพิงแล้วเหมือนมีคนอยู่มิวนั่งอยู่ในรถตลอดเวลาคนจะได้ไม่กล้ามาทุบรถเหมือนมีคนอยู่ในรถเหมือนรถต่างประเทศเหมือนมีคนอยู่อะไรแบบนี้ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังซื้ออยากซื้อนะคะก็อย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ @return777 นะคะค่ะมิวเกมแรกสนุกไหมสนุกครับทำไมยังติดใจเรื่องสับปะรดอยู่เลยนะทำไมถึงมีช่วยเหลือเรารู้แล้วเกมแรกอ่ะเขาเป็นคนแบบว่าเวลาจะพูดอะไรเขาจะคิดก่อนนะเกี่ยวเกมต่อไปจะให้แบบว่ามิวไม่ต้องคิดแล้วตอบเลยดีกว่าได้ๆอย่างงี้ดีมั้ยดีนะแต่ไม่เล่นนะยังไม่เล่นยังไม่เล่นเราต้องมาบาเผื่อๆแล้วค่อยเล่นถูกต้องแล้วเตรียมตัวถูกต้องแล้วนะคะมีแฟนคลับพูดคุยกับเรามั้ยด้านหน้ามีส่วนใหญ่ใช่มั้ยส่วนมากชมว่ามิว you so handsome oh my god oh my god วันนี้พี่มิวหล่อมากๆเลยค่ะวันนี้จริงแต่วันนี้มิวหล่อนะเต็มยศมากเพื่อนกับพวกเราค่ะเข้ากับผลิตภัณฑ์ของเราเลยมีความพรีเมียมให้ตัวฝากแฟนคลับก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าพูดอะไรแต่ว่าแค่เห็นก็มีความสุขแล้วว้าดีแล้วค่ะเพราะถ้าเกิดเข้าใจอาจจะอยากให้เข้าใจเหมือนเดิมเมื่อกี้ตอนพี่มิวถือผ้าบางคนบอกหนูอยากเป็นผ้าจังเลยค่ะพี่ค่ะอย่างเงี้ยข้ามศพพี่ไปก่อนรอเล่นนะยอกนะบางคนบอกว่าผ้าคลุมสวยมากก็อย่าลืมไปซื้อกันได้เลยนะคะซื้อเซตของ Return 777ในวันนี้ได้เลยก็จะได้รับกิฟต์เซตแบบนี้ไปด้วยนะคะใช่นะครับส่งข้อความพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะโถแท็กกันด้วยอะไรมีคนชมเรา2คนด้วยพี่หยกพี่ด้าน่ารักมากเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะคะต่อรับเงินที่บัญชีพี่ได้เลยนะเพราะว่าใครโทรมาพี่ก็ซื้อให้เงินตรงนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าพี่มิวติดตามนะคะติดตามพี่มิวนะคะนี่มีแบบว่ากิฟต์เซตที่แถมพี่มิวเลยไหมคะจะซื้อเลยค่ะพี่มิวก่อนแล้วนี่อะไรนะแต่งตัวดีมากเลยทำพิธีกรมิววันนี้เราแบบว่าแต่งตัวเป็นแบบเหมือนไปออกงานใช้คำว่าออกงานว่ะโบราณมากเลยอ่ะใช้คำว่าโบราณมากเลยโบราณมากออกงานอ่ะเราแต่งตัวดีสิเพราะดูนี่ไงหรูหรามากทั้งแพ็กเกจจิ้งก็คือหรูหราพรีเมียมใช่แล้วเราก็เลยแต่งตัวว่านี่ไงประหนึ่งว่าเรามางานอีเวนต์เลยใช่ใช่ค่ะกลับมาคุยเรื่องโปรดักต์กันต่อหน่อยดีกว่านะครับเรื่องของReturn 777นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดาเราก็ได้พูดคุยกันเรื่องราวของส่วนผสมหลักๆกันไปแล้วใช่ค่ะแต่ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ส่วนผสมที่มันมีอยู่ในนั้นเนี่ยแต่ละตัวมันมีความดีงามประกิ้งประกังปังกุริยะอย่างไรโอ้ใช่เริ่มที่ตัวแรกก่อนไหมเอาเซรั่มก่อนดีกว่าอ๋องหยิบเซรั่มขึ้นมาเลยเนี่ยขวดสวยมากจริงๆขวดสวยมากขวดสวยจริงครับใช่เนี่ยดูสิเอาไว้ข้างๆหน้าคือปกติออกเป็นคนที่ทุกคนชมว่าสวยหรอคือเอาขวดได้หรอมิวสวยสวยมิวพี่อ๋องสวยไหมพี่อ๋องสวยไหมพี่อ๋องสวยมากเลยค่ะอย่างนี้มิวเรื่องที่จะเป็นคนอื่นแล้วจะเป็นคนที่เกลียดเพราะอะไรนะมิวเรื่อง
ในเออค่ะแต่พออวดนี่ขึ้นมาหน้าฉันมองเลยเพราะอวดเขาสวยจริงแบบดูมีแบบคือถือปุ๊บเนี่ยเอาง่ายๆนะซื้อไปแล้ววางที่โต๊ะโต๊ะเขาเลยโต๊ะเครื่องแป้งว่ะถูกไหมได้นะวางไว้หน้ากระจกบ้านคุณจะดูมีราคาขึ้นมาทันทีเอออันนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรจ๊ะดาคือตัวนี้นะคะเรียกว่า intensive repair encapsulate serum นะคะเป็นเซรั่มนี่คือเนื้อบางเบาของลองบีบดูนะเซรั่มเนื้อบางเบาซึมง่ายแต่เห็นแบบนี้นะคะก็จะให้ความเข้มข้นใช่นี่ไงเนี่ยแล้วก็ซึมง่ายใช่สามารถที่จะบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกเลยนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยสารสกัดนะคะแล้วก็บำรุงแล้วก็ปกป้องผิวแบบประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็เติมความชุ่มชื้นแบบจัดเต็มเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเร่งผิวให้กระจ่างใสสูงสุดเนี่ยถึงขีดสุดได้เลยนะคะด้วยนวัตกรรมจากเกาหลีไงที่เราบอกคือ Moist Chill HA แล้วก็ผสมไฮยาลูรอน8ชนิดด้วยกันแล้วซึ่งตัว Moist Chill HA นะคะก็จะทำหน้าที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างรวดเร็วเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีไวเทนนวัตกรรมการรวมตัวกันของสารสกัด10ชนิดด้วยกันเอาง่ายๆค่ะว่าคุณสมบัติเด่นในการลดการสร้างเม็ดสีผิวลดการต้านเขาเรียกอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ป้องกันการอักเสบช่วยสมานผิวอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นคอลลาเจนเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็ให้ผิวเรียบเนียนได้จริงๆนะตอนนี้นะมลภาวะบ้านเราอ่ะมันโหดกว่าแต่ก่อนในอดีตมากดังนั้นมันก็ต้องมีตัวที่มันแบบมีแบบว่าสารสกัดที่ดีเพื่อจะมาช่วยให้ผิวของเราได้แข็งแรงขึ้นด้วยใช่อันนี้ก็ช่วยหลายเรื่องค่ะอิสระเอ่ยลดการอักเสบเอ่ยแบบเนี้ยมีอักเสบในตัวดีใช่บางทีมันทำให้หน้าเราแบบเป็นปื้นๆแดงๆใช่ใช่เนาะผูกแล้วเราจะไม่ชอบอะไรที่แบบเหนอะหนะเนี่ยไงลองให้มิวแบบว่าเนี่ยๆลองดูนี่ไงแค่ขวดก็สวยเลยนะมิวสวยจริงครับเนาะเนี่ยดูสิเนี่ยทดลองเนื้อเซรั่มดูก็ได้ค่ะว่าแบบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถามว่าเราสองคนพูดแล้วเดี๋ยวมิวจะไม่เชื่อหรือมิวต้องลองด้วยตัวเองเนี่ยคือเซรั่มเพราะว่าบางเบามากเนาะแล้วทาปึ๊บคือซึมเลยใช่แล้วนุ่มๆมากเลยครับเออเนี่ยนะบางคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันเข้มข้นแบบนี้แล้วแบบมันจะซึมไวคือเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ออกแบบมานะคะให้ถูกกับผิวคนเอเชียก็คือทาปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้สร้างความเหนอะหนะนะคะแต่ว่าสามารถบำรุงได้อย่างล้ำลึกเลยแล้วหอมแล้วหอมด้วยนะครับอันนี้ใช่ชอบอะไรที่มันเหนอะหนะกลิ่นเป็นยังไงอธิบายคนที่แบบว่าดูไลฟ์อยู่ตอนนี้สักนิดนึงมิวกลิ่นหอมมากๆเลยครับทุกคนหอมเนาะแบบหอมแบบธรรมชาติเออแบบอ่อนโยใช่แบบนุ่มๆเออซึมเร็วใช่นี่เนาะแป๊บเดียวแล้วก็แบบใช้แล้วคือแบบเปรียบเทียบกัน2ข้างได้เลยค่ะว่าเซรั่มตัวที่ทาเนี่ยข้างที่ทากับข้างที่ยังไม่ได้ทาเห็นป่ะมันจะให้แบบความชุ่มชื้นเห็นชัดเจนเลยแบบนี้ก็แห้งเลยคนใช่นี่ก็คือชุ่มชื้นขึ้นมาเลยบางทีผู้ชายจะไม่ชอบเลยเนาะบางทีผู้หญิงบางคนด้วยอากาศบ้านเราอ่ะจริงตอนนี้หน้าร้อนก็ไม่ชอบเลยเหนอะๆไงใช่ค่ะอันนี้ตอบโจทย์ก็คือทาปุ๊บก็คือซึมเลยผิวก็แลดูชุ่มชื้นใช่ค่ะแบบนี้ลดเลอมาทีนี้มาที่อีกหนึ่งตัวกันบ้างนะคะก็อีกหนึ่งตัวเอาหยิบฝักหยิบขึ้นมาหน่อยค่ะตัวครีมกันบ้างดีกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขายังมีสารสกัดเออใช่มากเลยนะเห็นตัวเซรั่มเนี่ยฝากมิวถือขึ้นมานิดนึงนะคะนี่มีอะไรบ้างมีเดอร์คอมเดิมคอมจากสวิตเซอร์แลนด์โอ้ยบอกก็บอกก็ใช่เป็นภาพอินฟลูเอนเซอร์มิวค่ะมีเดิมคอมจากสวิตเซอร์แลนด์เดิมคอมตัวนี้เขาช่วยอะไรรู้ไหมเธอกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินในผิวเราใช่แล้วก็มีสารสกัดที่แบบว่ามาจากฝรั่งเศสนะคะชื่อว่า Witch Hazel นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดการอักเสบให้ผิวแข็งแรงแล้วก็มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีสารสกัดอีกหลายตัวอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วคือแซนโทนนะคะแซนโทนคือสารสกัดจากเปลือกมังคุดอันนี้ต้องภาคภูมิใจเพราะว่าคนไทยเป็นคนคิดค้นขึ้นมาตัวนี้เนี่ยคือสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวแล้วก็ลดการอักเสบของสิวได้ใช่แล้วก็มีพายนาโพเอ็กซ์แพคด้วยสารสกัดจากสับปะรอดนะจ๊ะที่กระตุ้นการผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติใช่และอีกหนึ่งตัวค่ะก็คือโรสวอเตอร์นะคะก็คือน้ำกุหลาบออร์แกนิกค่ะให้ความชุ่มชื้นลดการอักเสบของผิวและกลิ่นหอมที่มิวบอกไงว่าอุ๊ยแบบทาแล้วมันได้กลิ่นหอมๆก็คือทาปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วยครับเนี่ยข่าวว่าเหมือนทำแบบนี้เพราะคนไทยอย่างเราปัญหามันมีอะไรบ้างใช่เราต้องการการแก้ไขหรือบำรุงเสริมเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไงเขาก็ไปหาสารสกัดสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในเซรั่มแล้วก็ครีมตัวนี้ใช
ใช่คนจะคุ้นใช่ใช่ชอบตรงแบบดีไซน์ขวดเลยเนาะดูแบบสวยมากเลยอ่ะดูดีมากใช่ดีไงดูนี่อินฟูเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ของไม่กล้าอันนี้คือเราแนะนำตัวเซรั่มไปแล้วนะคะเรามาดูอีกหนึ่งตัวค่ะนั่นคือตัวครีมอ่ะนี่ตัวครีมเลยสวยได้แพ้ก็เลยทีเดียวใช่ค่ ะตัวครีมนะคะเป็นตัว Ultimate Revitalizing นะคะ and Hydrating Cream นั่นเองค่ะซึ่งอ๋องลองเปิดดูนะตัวครีมจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวให้มิวลองให้มิวลองทาใช่ได้ค่ะเนื้อครีมเป็นยังไงนี่ค่ะค่ะเข้มข้นแต่ว่าทาแล้วก็ซึมซาบเร็วใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นยังไงชุ่มชื้นขึ้นนะที่แบบชุ่มชื้นแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาว่าเติมเต็มผิวแบบสมบูรณ์แบบนะคะก็คือครีมตัวนี้เหมือนแบบทาปุ๊บย้อนวัยผิวของเราได้เพราะผิวของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เจอมลภาวะหรือว่าอายุต่างๆมากขึ้นเนี่ยผิวมันก็จะแบบมีปัญหาเกิดขึ้นผิวก็จะถูกทำลายไปอะไรแบบนี้นะคะใช้ครีมตัวนี้ปุ๊บแล้วนะคะของ Return 777ทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสด้วยอะมิโทสโกบีซีคือวิตามินซีแบบเข้มข้นจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีสารสกัดที่ว่าซุปเปอร์ฟู้ดนะคะถึง7ชนิดเลยช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยมาพร้อมกับไฮยาลูรอนค่ะที่เหมือนกับสร้างเกาะป้องกันให้กับผิวให้ผิวชุ่มชื้นแบบยาวนานและสำคัญช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยเป็นนวัตกรรมคือไฮโดรซอลเฟชคูลนะคะจากสหรัฐอเมริกานั่นเองต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันริ้วรอยคงความหนอนยาวแก่ผิวเราได้ด้วยใช่ทานแล้วเป็นยังไงเปิดดูอันนี้ที่ทาเออแต่อันนี้คุณไม่ได้ทาเนี่ยเนี่ยมีลองดูนะทานแล้วทาครีมแล้วรู้สึกเป็นไงมันชุ่มชื้นไหมรู้สึกคือผิวแบบเต่งๆมากเออใช่แบบนี้ใช่ค่ะดูชุ่มชื้นขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะแล้วไม่เหนียวด้วยนะเออไม่เหนียวเนินอ่ะใช่ไหมตัวบางคนจะกลัวว่าครีมที่มันแบบใส่สารสกัดเยอะๆแล้วแบบเข้มข้นแบบนี้มันจะเหนียวเนินหนักไหมอะไรเงี้ยก็คือมิวบอกเลยว่าไม่เหนียวเนินอ่ะการตีได้เลยใช่เพราะว่าเราลองกับเซรั่มก็คือจะซึมเร็วใช่ค่ะตัวครีมเนี่ยก็จะมีความแบบเข้มข้นขึ้นมาอีกใช่แต่ว่าเป็นเข้มข้นที่ไม่หนักเลยก็เขาดีไซน์ออกมาทั้งเซรั่มแล้วก็ครีมเนี่ยเพื่อตอบโจทย์นะคะเพื่อดูแลผิวหน้าของคุณเนี่ยก็คือครบด้านเลยค่ะใช้แค่2ตัวนี้ก็คือเอาอยู่แน่นอนถูกต้องใช่มีแล้วถ้าเกิดคุณอยากได้ตรงนี้ตรงนี้ครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับผมก็ LINE@return777 ครับผมก็สามารถไปสั่งซื้อได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับใช่แล้วนะครับก็ทําเซตด้วยนะใช่เซต A แล้วก็เซต B เลยนะคะใช่วันนี้พิเศษจริงๆนะคะสำหรับใครที่สนใจย้ำอีกทีนึงเนาะก็ LINE แอดไปได้เลยค่ะที่ @return777 ได้เลยเดี๋ยวเราขึ้น QR code ให้นะคะสแกน QR code มุมจอได้เลยนะคะบอกเลยว่าแค่มีวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งของคุณคุณก็จะรู้สึกได้ความสวยหรูพอดูราใช่ใช้ไปปุ๊บเนี่ยผิวของคุณจะแบบดีงามมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีสารสกัดมากมายที่บอกเลยว่าลำพังอ่ะเราจะไปเอามาจากแต่ละที่ก็ยากแล้วเธอนี่คือรวมกันมาให้แล้วอยู่ในกระปุกนี้อยู่ในขวดนี้ด้านนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการทุกปัญหาที่แบบคนไทยแบบเจอแล้ววันนี้นะพิเศษจริงๆเนาะทั้งเซต A และเซต B นะคะเราก็จะมีแบบว่าเป็นของกิฟต์เซตต่างๆให้ด้วยสำหรับการไลฟ์ในวันนี้นะคะนี่ไงอ่องโชว์เลยนี่น่ารักมากๆเลยทั้งเซต A และเซต B นะคะเองหน้ามาใกล้เลยค้างเผือกเลยเอาไปก่อนเอาไปก่อนอะไรคุยอะไรคุยกับใครคุยกับใครออกคุยกับผ้าก็เลยชอบคุยกับผ้าเออนี่ไงให้มีตรงนี้เดิมเป็นกิฟต์เซตแบบนี้น่ารักเนาะค่ะสำหรับใครที่ซื้อไปนะคะจ้าสำหรับเซต A นะคะเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ตรงนี้เลยเนาะนี่เซต A สิ่งที่คุณจะได้นะคะทั้งหมดนี้เลยนี่แบบนี้นะคะก็จะได้ทั้งแบบเซรั่มแล้วก็ครีมไปนะคะแล้วก็มีผ้านะคะเอาไว้คุมไหล่จะไปห่มผ้าอะไรเงี้ยได้เลยนะคะแล้วมีกระเป๋ากิฟต์เซตแบบนี้ค่ะเอาไว้พกพาใส่เวลาไปต่างจังหวัดได้น่ารักสวยงามมากๆเลยนะคะนี่แบ่งของใส่ได้นะรับอีกแก่เธอค่ะถามกับแอดมินได้เลยนะว่าเซต A นะคะได้อะไรบ้างนะคะอย่าลืมแอดไลน์มาค่ะ @return777 ได้เลยนะใช่แล้วนะครับย้ำราคานิดนึงเนาะเซต A 23,777 บาทนะครับส่วนเซต B 3,777 บาทใช่แล้วค่ะก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะถูกต้องพูดคุยเข้ามาได้นะจ๊ะอยากถามข้อความอะไรที่นิวส่งมาได้เลย
ใช่แล้วแต่ที่จะถามให้หรือไม่ถามให้อยู่อีกเรื่องนึงดีครับเป็นการคุยไงนิวดีครับเมื่อกี้เล่นเกมไปแล้วนิวตอบได้ทุกข้อเลยอ่ะเกมนี้เราจะให้มิวแบบเรารู้แล้วแหละว่ามิวเป็นคนแบบชอบคิดเยอะมีจะพูดอะไรต้องคิดก่อนใช่ไหมใช่ใช่มีเหตุผลและตรรกะในการคิดเพราะฉะนั้นเกมต่อไปนี้ไม่ต้องใช้เหตุผลและตรรกะในความคิดแต่อาจจะตอบไวต้องตอบไวคือถามปุ๊บตอบปั๊บเลยนะห้ามคิดนะถ้าแบบทิ้งช่วงระยะเวลาเกิน3วิปักปักแพ้เลยซ้อมแบบนี้คือเกมที่ดีชื่อว่าตอบไม่ตรงคำถามยังไงครับผมถามอะไรไปตอบเรื่องอื่นที่ไม่ตรงกับคำถามเลยโอ้โหสมมติเช่นทำง่ายๆก่อนค่ะเรียนจบที่ไหนก็ต้องตอบเลยเช่นเนี่ยถ้าเกิดปวดล้อปุ๊บไม่ได้เลยนะต้องตอบทันทีเลยอ๋อได้ครับผมห้ามทิ้งช่วงระยะเวลานะต้องตอบเลยใช่ใช่ต้องตอบเลยเรียนจบที่ไหนกระบี่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยต้องตอบแบบต้องตอบไม่ตรงคำถามด้วยนะได้ครับเออพร้อมยังยากยากนะเนี่ยยากข้อนี้เรามาลุ้นกันถ้าเกิดมิวตอบไม่ถูกนะคะมันจะมีบทลงโทษเราจะมีบทลงโทษให้มิวนะคะก็คือบทลงโทษคือพี่จะจับมิวขืนแล้วก็จักรจี้ไปเรื่อยตายแน่ๆเลยได้เลยนะมิวบอกกลัวมากเลยอย่ากลัวมากกลัวบทลงโทษอื่นอีกครั้งคนให้กำลังใจด้วยค่ะสู้นะคะพี่มิวนี่ค่ะมิวขึงไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะพี่มิวบ้าจี้ค่ะจริงหรอบ้าจี้หรอจริงหรอหรอโดนนิดนึงสะดุ้งแล้วจริงหรอเขาแบบแล้วใครเดินมาบ้าจี้จี้ๆเงี้ยก็สะดุ้งเลยสะดุ้งเลยก็เส้นตึงเนี่ยมิวก็ไม่น่าพูดไงบ้าจี้ปุ๊บป่ะก็อยากจี้อะไรอย่างเงี้ยแกล้งเขาเลยใช่คนส่งมาอีป้าสองคนหยุดแกล้งพี่มิวนะคะอะไรอ่ะใช่ไหมอีป้าสองคนด้วยอ่ะอย่าแกงพี่มิวค่ะทุกคนอย่าแกงพี่มิวนะคะนี่พี่มิวขอกำลังใจเหมือนกันก่อนขอกำลังใจผ่านทุกคนคอมเมนต์มาให้กำลังใจผมว่าเกมนี้ยากมากๆแน่ๆเลยง่ายก่อนเอาง่ายตอบเร็วเลยครับใช่ต้องตอบเร็วถ้าคิดปุ๊บอ่ะปรับฟาวเลยนะถือว่าข้อนั้นตอบผิดนะครับโอเคข้อแรกกินข้าวกับอะไรคะส้มครับไม่ได้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 ของกินไม่ได้ของกินคือแบบกินข้าวกับส้มก็เกิดขึ้นได้ใช่กินข้าวกับส้มก็ข้อนี้ถือว่าผิดนะคะผิดถ้าเกิดข้อเมื่อกี้เนี่ยถ้ามิวตอบว่ากินกับปากกาอย่างเงี้ยได้โอเคได้ครับผมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับอ่ะข้อต่อไปค่ะไปไหนมาทีสีเขียวครับผมอ่ะอย่างนี้ได้ไปไหนมาบอกสีเขียวถ้าเกิดเรียบเรียงตามความจริงไปไหนมาวะสีเขียวงงจังเลยงงจังเลยข้อต่อไปมิวทำอะไรอยู่คะอะไรวะเนี่ยตอบไปครับไปหมดเวลาคิดข้อที่สองจังเลยมิวคิดสองข้อแล้วว่าไม่เกี่ยวได้ยากมากเลยห้ามคิดนะต้องรีบตอบเลยโอเคข้อต่อไปเพลงของตัวเองชื่อเพลงอะไรครับนกเพนกวินถูกต้องนกเพนกวินเพลงใหม่ชื่อนกเพนกวินเดี๋ยวไม่เผลออะซิงเกิลหน้ามานะจ๊ะเพลงนกเพนกวินนะจ๊ะค่ะข้อต่อไปชอบสเปคแบบไหนคะโอ้ยดอกไม้ครับได้ไหมกรรมการให้ไหมไม่ทันเฮ้ยไวจังเลยอ่ะยังไม่ทันมองอะไรเลยกรรมการนับที่ถูกเข้านับนับที่หนึ่งสองสามแต่กรรมการอ่ะหนึ่งสามเท่าไหร่อ่ะข้อต่อไปค่ะครับพรุ่งนี้ทำอะไรอ่ะใบไม้ครับผมนี่เขาแกะตอบจากข้อที่แล้วแล้วดาเขาบอกมาแล้วดาค่ะอ๋องเริ่มรู้ทันแล้วอ๋องฮะแกว่าน้องเขาจะได้ยินมาแกน้องเขาไม่ได้ที่ดอกกระดาษบางคนเนี่ยมิวรักแฟนคลับขนาดไหนคะมั่งมากเลยครับไม่ใช่ไงก็ต้องถามไม่ต้องกับดอกไงต้องถามไม่ต้องคำถามแต่อันนี้เราเข้าใจนะเออมันตอบไปเรื่อยๆมันก็ยากที่มีแฟนคลับมันมากล้นจริงๆอ่ะโอเคโอเคแต่ก็ถือว่านับเป็นแบบนับเป็นนานับผิดนะโอเคค่ะมิวคะอยากบอกอะไรกับแฟนคลับคะกล้องสวยจังเลยอยากบอกอะไรกับแฟนคลับกล้องสวยจังเลยเนี่ยมิวคะสวยไหมคะ
ตอบไม่ตรงคำถามอันนี้ไม่ตรงเลยไม่ตรงอันนี้ตอบไม่ตรงเพราะอะไรเธอจริงๆได้ไม่สวยไม่เป็นไรมิวมารับของรางวัลที่พี่เดี๋ยวมิวมารับของรางวัลที่พี่ถือว่าถูกต้องเพราะว่าตอบเรื่องอื่นภรรยาเขาจริงๆแล้วมิวสวยมิวร้อนเลยอ่ะมิวร้อนเลยหน้าแดงเลยอ่ะมิวเก่งเขาจริง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 เหมือนตั้งแต่หนาค่ะข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะเรียนอยู่ที่ไหนคะมิวคะประตูครับประตูเรียนอยู่ประตูเรียนอยู่ประตูงงเลยอ่ะเขาเรียนออนไลน์เหรอนะประตูด้วยเขาเล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ใช่มีที่ประตูค่ะอ่ะข้อต่อไปค่ะรีทอน777ค่ะดีมากๆเลยชอบอ่ะชอบก็ทีมการให้ผิดคือข้อนี้ฉันถือว่ายกประโยชน์จำเลยนะเพราะว่าเราไม่กล้าพูดเป็นสิ่งอื่นหรอกถูกต้องไม่กล้าพูดสิ่งอื่นหรอกอีกคนถามอ่ะก็ช่างวัดใจอีกคนถามก็ช่างวัดใจถามมาได้ยังไงจะให้พูดเป็นอื่นได้ยังไงโอ้ดีมากๆเลยค่ะเราจะนับนะข้อที่แบบว่ามิวตอบไม่ทันนะตอบผิดนะทั้งหมดกี่ข้อ4ข้อค่ะดังนั้นเนี่ยน้องมิวจะต้องถูกพวกเราลงโทษ4ข้อ4ครั้งโอเคนะนั่นก็คือจับจั๊กจี้4รอบใช่4รอบก็คือรอบหนึ่งก็คือ24ชั่วโมงคือ4วัน4วันก็คือหลังจากนี้ไม่ต้องรับงานแล้ว4วันโดนจั๊กจี้อย่างเดียวขัดใจขัดใจนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลงโทษนะคะก็คือเราจะมีอีโมจิให้มิวเนี่ยทำหน้าตามอีโมจิใช่และสำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะแคปหน้าจอไปได้เลยเอาไปทำเป็นมีมเอาไปทำเป็นมีมใช่โอเคและอีโมจิแรกขึ้นยังขึ้นอีโมจิแรกมาเอาเลยนะง่ายง่ายตอนนี้ให้มิวถอดหน้ากากก่อนนะแล้วก็ทำอีโมจินะคะแล้วก็ค้างไว้นะนับ1 2 3ปุ๊บเนาะแล้วก็เปลี่ยนอีโมจิท่าต่อไปนะโอเคเริ่มที่อีโมจิแรกค่ะเริ่มค่ะถูกไหมครับได้ไหมได้ไหม1 2 3ได้ไหมถูกอ่ะถูกไหมถูกโอเคได้ผ่านค่ะลูกนะคะเมื่อกี้ลูกหันมาถามฉันว่าได้ไหมคือฉันแบบสตันไปเลยเพราะแบบน่ารักมากแกน้องคนน่ารักมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเมื่อกี้เธอต้องตอบไม่ได้เห็นความเขินของฉันนะเธอต้องตอบว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ให้น้องให้บอกว่ามิวทำได้นานขึ้นกว่าเดิมเออยังไม่ได้มิวทำไมหน่อยแต่ไม่ได้ตกใจไงน้องหันมาแล้วน่ารักใช่หรือเปล่าใจหักแบบคือใจมันแบบมันใจแบบชุ่มกระชุ่มช่วยตุ๊บอยู่ในตัวท่าที่สองเริ่มค่ะทำยังไงครับทำไงอ่ะท่าเนี้ยอ่ะใส่กล้องใส่กล้อง1 2 3 1 2 2คืออะไร1 2 3ได้แล้วนี่แต่พอทำใส่กล้องไม่ค่อยออกนะแต่พอทำใส่ได้เมื่อกี้อารมณ์ได้เลยเมื่อกี้ตอนแรกอารมณ์ได้ถ้าปากความโกหกมาทั้งที่คืออารมณ์ได้ทันทีเลยอ่ะปากความโกหกแกคุณเหมือนเป๊ะคือมิวจะนึกถึงว่าตอนคำถามว่าพี่ด้าสวยไหมคะเข้าใจยังเหมือนเป๊ะเลยเว้ยเมื่อกี้ค่ะได้ครับอีโมจิที่3เริ่มค่ะทำยังไงดีครับมันก็เป็นหน้าเขินหน้าแบบหน้าเขินเขินตาเบิกเขินเขินเขินเออไอ้บ้าคือเบาว่าเบาว่าขอนแล้วมีมีขอนแล้วหรออย่างเงี้ยมีว่าออกอ่องเขาทำใส่กล้องไม่ได้ทำใส่แกเลยมีเส้นหน้าแกเบาบ้าเด็กดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเอาเรือเด็กดื้อแล้วมันจะมาเกาเรืออย่างเงี้ยต้องจับมาจักรจี้มันดีกว่าเหรอเยอะไปเยอะไปเหรอก็น่ารักไงน่ารักไงเขาเลยบอกว่าน่ารักไงต้องกลับไปจักรจี้เลยดีกว่าพี่ด้าสวยครับรับรีเทน777ไปเลยค่ะทำไมสายเปย์ตลอดสายเปย์สายเปย์โอนไวตลอดเลยฉันโอนไวไปเที่ยวกับไอ้นายมันหมดตลอดเลย
เด็กในปากก็ว่าหน้าสวยจังครับโอนไวและสุดท้ายจ้ะอีโมจิที่4เริ่มค่ะมาหน่อยแคปทันไหมจินะแคปทันไหมกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทุกคนชมเลยอะบอกว่าน่ารักมากเลยอะนี่เรามีเลนส์ที่ฉายาใหม่แล้วน้องแก้มส้มไอ้อย่างงี้น่ารักแหน่งหรือต้องโทษอะไรนะนี่ไงเขาส่งมาไงมีคนส่งมาไงเพียบน่าตัวแทนมิลเลียนเลยค่ะเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านละกันตัวแทนหมู่บ้านถูกต้องแล้วค่ะค่ะที่อยู่น่ารักแต่สองป้าหน้าเกลียดไม่เอาอะไรเพื่อนกันน่ารักมีคนชมใช่ไหมบอกเออค่ะได้ครับมีคนทักมาด้วยค่ะบอกว่าพ่อค้ากระดุมนี้ปลดได้อีกไหมคะเลี้ยงพ่อด้วยพ่อค่ะกระดุมนี้ปลดได้อีกไหมคะจริงๆเดี๋ยวนะถ้าปลดกว่านี้คือถอดเสื้อแล้วแหละก็ทำได้นะถอดเสื้อพี่ก็ไม่ได้ติดอะไรเลยจริงค่ะจริงค่ะนะแล้วก็หนูรอฟังเพลงงูบอกหลายเดี๋ยวเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวปิดรายการละปิดรายการละมีคนร้องเพลงงูบอกหลายไหมใครบ้างเวลาพี่จะแฉข่าวเช้าตอนเช้าว่ะพี่เคยมาเยี่ยมพวกพี่กันก็บอกว่าพี่จะมีแกงชื่อว่าแกงหอยกระป๋องแล้วเพลงประจำแกงชื่อเพลงว่างูบองหลางเดี๋ยวพี่จะร้องให้ฟังแล้วมิวร้องนะเอาทำซิงเกิลโอเคร้องนะงูบองหลางนอนอยู่ในกองผ้าวันวันไม่เคยทำร้ายใครไม่ได้ค่ะอ่ะนี้ร้องตามพี่ออกแล้วโอเคงูบองล่างูบองล่าอ้าวได้กรรมการเพลงกดคะแนนนะคะนอนอยู่บนกอไม้ผ้าไม้ไผ่แต่เป็นแบบไม้ไผ่นอนอยู่บนกอไม้ผ้านอนอยู่บนกอไม้ผ้าอ้าวได้วันไม่เคยทำร้ายใครวันไม่เคยทำร้ายใครอยู่บนกอหมายพายตามแต่เล็กจนโตตามแต่เล็กจนโตอยู่บนกอหมายพายตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่เล็กจนโตดีใจมากเลยที่งูบองหลาโตถึงโตแล้วก็ใช่แล้วแบบมิวร้องเพลงงูบองหลาได้อ่ะลองเล่นได้นะสิงเกิลหน้าก็ได้ไม่ว่าการรวมกับอัลบั้มนี้งูบองหลาแล้วเมื่อกี้เวลาเราแนะนำเพลงดิและใหม่ล่าสุดงูบองหลาจะทำให้มิวซูเปอร์สตรีมแล้วพร้อมทนแรมด้วยอ่ะพร้อมทนแรมด้วยอ่ะเอาความแปดพื้นลงมาหนูพวกเราเลยอย่าให้น้องเขามาแปดพื้นของพวกเราเลยผมหนูขำจนเหนื่อยแล้วค่ะพี่ค่ะทุกคนขาเป็นงูบองหลาใช่ซิงเกิลหน้ามีแฟนคลับบอกเลยนะซิงเกิลหน้าขอเลยนะคะนอนบนกองไม้ผ้าตั้งแต่เล็กจนโตติดใจชอบเห็นมาไว้ลองเล่นๆถ้าเกิดว่านึกเนื้อไม่ออกติดต่อพี่สองคนได้พี่ยินดีไปฟีเจอริ่งด้วยบอกว่าอะไรมีไม่ต้องคุณดีกว่าไม่ต้องคุณกลับนี่ถ้าเกิดว่าเชิญพี่สองคนไปฟีเจอริ่งนะพี่จ่ายค่าทำ MV ให้เลยตรงนี้เพลงงูบองหลาคือมิวจะเป็นนายทุนเป็นนายทุนหญิงอีกคนนึงเลยเข้าใจไหมเหนื่อยค่ะเพลงงูบองหลารอบนี้ฉันน้ำเหนื่อยนี่ใครที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยอย่าลืมคิดสโลแกนนะถ้าเกิดสโลแกนที่ถูกใจมีของรางวัลมอบให้ด้วยนะคะใช่แล้วครับเอาล่ะเราจะมาประกาศผลกันดีไหมนะประกาศผลเลยป่ะเดี๋ยวจับรางวัลก่อนนะคะจับแคนวาสเลยเธอใช่เนื่องจากว่าวันนี้ของรางวัลนะคะที่วันนี้เป็นพิเศษจริงๆเลยนะเราจะจับ2รางวัลด้วยกันเวลาผ่านไปเร็วมากใช่เป็นแบบแคนวาสนะคะขนาด
50x50 ซม.สำหรับคนที่ซื้อเซต A เนาะแล้วถ้าเกิดแคนวาสเนี่ยเป็นแบบรูปภาพแคนวาสนะคะ30x30 ซม.เนี่ยคือสำหรับคนที่ซื้อเซต B เราจะแจกให้ทั้งอันนี้คือเซตไหนเซต A ก่อนค่ะอุ๊ยนี่ตั้งใจทำมากเลยพี่ก็มีประดิษฐ์ประดอยอันนี้เซตไลน์เซตไลน์คนก่อนเดี๋ยวพี่ขอคนให้ก่อนเซต A นะเซต A ค่ะจับ1รางวัลเนาะจ้าเซต A 1รางวัลเป็นแคนวาสของน้องมิวเนาะขนาด 50x50 ใช่ค่ะนะคะ 50x50 นะคะนี่ครับผมคุณทอยทิงเหรอครับทอยทิงต้อยติงต้อยติงคุณต้อยติงได้เป็นการพูดเป็นการพูดสร้างด้วยแรงโชคดีจากคุณทอยทิงคุณทอยทิงยินดีด้วยนะครับคุณทอยทิงคุณทอยทิงค่ะคุณทอยทิงคุณต้อยติงดีใจด้วยนะครับวันนี้เนี่ยสำหรับค่ะได้ไปคือภาพแคนวาส50x50อันนี้สำหรับเซต B นะคะคนๆก่อนมิวคนๆก่อน50x50คือกิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเข้าไป50x50คือ cm ใช่อันนี้คือ30x30 ซม.นะคะเป็นรูปมิวนะเป็นรูปมิวสิปรากฏส่งไปเป็นรูปเราสองคนเพราะก่อนแรกค่ะคราวนี้ขอรีเทิร์นเลยค่ะรีเทิร์นคืนกับออป้าผมขอคืนนะนี่ครับผมคุณสุคนละมาศงามชื่นครับเย้ยินดีด้วยค่ะนี่คือผู้โชคดีค่ะที่ได้รับแคนวาสนะคะทั้ง2ไซส์เลยนะ50x50แล้วก็30x30นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะทีมงานของเรานะกรรมการจากหลายประเทศกำลังกดกันอยู่เลยนะคะจะให้คะแนนนะในเรื่องของสโลแกนเนี่ยอย่างไรบ้างส่วนอีกหนึ่งรางวัลเราจะให้มิวจับนะคะแต่ว่ารายชื่อเดี๋ยวจะประกาศที่หน้าเพจนะคะว่ามีใครกันบ้างอันนี้ให้มิวจับโพลารอยด์โพลารอยด์นะคะสำหรับเซต B ทั้งหมด15รางวัลนะคะมิวจับแล้วก็เสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวพี่ถือกล่องให้แล้วก็มิวจับ15รางวัลแล้วไปใส่ถุงอันนั้นเดี๋ยวไม่ต้องอ่านใช่ไหมครับไม่ต้องอ่านเดี๋ยวเราประกาศรายชื่อในเพจอ๋ออ่านเลยคุณซิลวาน่าครับผมคุณซิลวาน่าคุณซิแบนยินดีด้วยคนที่สองค่ะเอาซิแบนคนแรกนิชดาครับผมนิชดานิชดาคุณมาเรียมาเรียลครับมาเรียลมาเรียลคุณมาเรียลตะโกนทำไมวะคุณสิริพรแก้วเอี่ยมค่ะคุณสิริพรค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะกี่คนแล้วเนี่ยออก4คนจ้ะ4แล้วนะนี่คือคนที่5จ้ะคุณแคโรไรน่าครับผม8851ครับค่ะยินดีด้วยค่ะคุณแคโรไรน่าคนที่6จ้าคุณรีมครับผมคุณรีมอันนี้7คนที่7คุณพาร์คซุนยองครับคุณพาร์คซุนยองยินดีด้วยนะคะคนที่8ค่ะคุณมามีครับผมโอเคมามีแล้วก็คนที่9คุณปอปปอนะครับปอปปอไหนออกอ่านปอ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 โอปอปอโอปอคุณแดมมี่ครับค่ะโอเคกี่คนละกี่คนละจำไม่ได้จับก่อนนับก่อนนับก่อนกี่คนละ1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10เหลือ5คนอีก5ค่ะคุณอมิตาชิงครับผมค่ะแล้วก็11 12มีคนจำได้ไหมจำกันได้ป่ะจำไม่ได้จำได้หรือไม่ได้จำได้จำได้คุณแคโรไลนาเหมือนเดิมค่ะค่ะ13อันนี้13ต่อมา13คุณยูอิโกะซึคิโอกะครับค่ะต่อมา14คุณทรงหวดครับค่ะแล้วก็15ค่ะคุณอายากะครับผมเย้ครบเรียบร้อยยินดีด้วยค่ะตัวละลอยนะสำหรับเซตนี้นะครับ15รางวัลทั้งหมดเลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะยินดีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทีมงานติดต่อไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นชื่อผู้โชคดี15รางวัลนี้หน้าเพจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะคุณค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้หาสโลแกนเลือกได้ไหม
มีคนแบบว่าส่งมาไหมคณะกรรมการยูเครนเห็นไหมดูไลฟ์เป็นโพลเลยอ่ะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปประกาศรายชื่อเดี๋ยวเราขอไปดูในคอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราประกาศกันอีกทีนึงแล้วเราจะปิดท้ายไลฟ์ด้วยเพลงงูหลาจากเพลงสุดท้ายงูนะงูบองลาอยู่บนกอไม้พายทุกงานทุกงานถ้าไม่ได้สารพวกเราต้องสารน้องด้านทีอุ้ยเล็กสุดท้ายละใช่แล้วค่ะบิวมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆที่แบบว่าดูไลฟ์กันอยู่ในวันนี้บ้างคะครับผมก็อยากบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆเลยครับผมเพราะว่าไม่ได้เจอมาหลายเดือนแล้วครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับผมก็ไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่แมสก์ด้วยใช้เจลล้างมือด้วยแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติธรรมบำรุงผิวด้วยนะครับผมจะได้มาเจอกันแล้วหน้าใสๆเลยครับผมค่ะจะซื้อก็อย่าลืมแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดreturn 77นั่นเองนะครับทั้ง2เซตก็ยังสามารถซื้อได้ทั้งเซต A แล้วก็เซต B เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆน้องมิวสุภสิทธิ์จ้าขอบคุณนะคะมิวค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ติดตามรายชื่อผู้โชคดีกันได้ที่หน้าเพจของ Return 777ได้นะคะแล้วก็ติดตามกิจกรรมครั้งหน้าได้ว่าจะเป็นยังไงบ้างในเพจของ Return 777ด้วยสำหรับใครที่สนใจสินค้าก็อย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ @return777 ค่ะใช่แล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะงูงูของล่าเพลงนี้มันติดหูตลกมากอ่ะแล้วให้เป็นคนคิดเองเลยเหรอ